เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองโอ้ยมาแล้วครับตอนนี้ iOS 11.2.2 นะที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับเขาก็ปล่อยตัวอัปเดตออกมาแล้วสำหรับตัวอัปเดตของ iOS 12.2 นะครับทาง Apple ก็แนะนำมาบอกว่าผู้ใช้ iPhone ทุกคนเนี่ยควรจะดาวน์โหลดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของเครื่องโดยตรงนะครับอย่างนั้นผมก็ดาวน์โหลดไปก่อนเลยฮะสำหรับขนาดไฟล์ครับก็มีแค่ประมาณ64เมกเท่านั้นเองก็น่าจะดาวน์โหลดเสร็จอย่างรวดเร็วครับในระหว่างที่รอครับอย่างนั้นผมขอพูดเรื่องความปลอดภัยกับ iPhone ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวออกมาครับว่า Mac และ iOS ครับก็โดนไวรัสได้ฮะจากที่เราบางคนเนี่ยตัดสินใจการใช้ Mac หรือ iPhone นะเพราะว่ามันปลอดภัยครับจากระบบไวรัสหรืออะไรต่างๆที่มันเข้ามาในเครื่องแล้วแฮกข้อมูลเรานะครับก็มีผลออกมาแล้วนะครับว่ามันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสเปเตอร์นะครับถ้าใครยังสงสัยครับลองไปหาบทความอ่านเรื่องสเปเตอร์ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถใหม่ครับโดยแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้ามาในระบบของเราได้ครับผ่านฮาร์ดแวร์ครับหรือว่า CPU ของเครื่องครับและเขาสามารถเข้าไปได้ถึงหน่วยความจำที่เป็นแรมของเครื่องเลยทีเดียวครับซึ่งสามารถขโมยข้อมูลของเราครับไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดยูเซอร์เนมการท่องเว็บข้อมูลภาพและอื่นๆนะซึ่งอันตรายมากครับอันตรายมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับทาง iOS ครับก็เลยรีบครับอัปเดต iOS 11.2.2 เนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาสเปเตอร์ตัวนี้เนี่ยแหละนะครับถามว่าโอกาสที่จะเกิดโดนสเปเตอร์เนี่ยเยอะไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกมานะว่าโอกาสน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครโชคร้ายโดนไปเนี่ยโหเสียใจครับเสียใจจริงๆครับดังนั้นครับให้อัปเดตเรื่องความปลอดภัยกันก่อนนะสำหรับเพื่อนๆบางคนครับก็บอกว่านี่มันเป็นการตลาดของ Apple อีกแล้วปัญหาเรื่องแบตที่ทำให้เครื่องช้ายังแก้ปัญหาไม่เสร็จเลยครับมาให้ดาวน์โหลด iOS ตัวใหม่ฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมก็ให้ความสำคัญมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะดังนั้นครับตัวนี้ต้องดาวน์โหลดไปก่อนฮะและล่าสุดครับเพื่อนๆหลายๆคนครับรวมถึงตัวผมเองนะก็เจอทาง Apple ครับส่งมาให้เปลี่ยน Apple ID ใหม่อีกด้วยนะครับให้อัปเดต Apple ID ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับก็เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากได้ดาวน์โหลด iOS 11.2.2 ฮะมาไว้ในเครื่องแล้วนะครับอ้าวนี่ขึ้นอะไรเนี่ยบล็อกเกอร์นี้ปีอัปเดต iOS ใช้ไม่ได้อะเราต้องบล็อกเกอร์ต้องอัปเดตใหม่ด้วยนะก็ดีลิททิ้งไปก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง iOS ของเรากันก่อนนะหลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมครับเพื่ออัปเดต iOS มาครับตอนนี้ของเครื่องผมก็เป็นเวอร์ชั่น 11.2.2 ตัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกฮะถ้าจะมาถามว่าใช้งานเป็นยังไงลื่นไหมกินแบตหรือเปล่าฮะในเวอร์ชั่นนี้ครับคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะส่วนในเวอร์ชันที่แล้วที่ผมบอกว่ามีปัญหาเครื่องดับเนี่ยผ่านไปสักใช้ผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์ครับปัญหาพวกเครื่องดับเองหรือเครื่องค้างก็หายไปเองอัตโนมัติครับส่วนสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะขอทดสอบการใช้งานสัก 2-3 วันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆไว้ในช่องคอมเมนต์ครับหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปนึงครับบอกว่าปัญหาของการใช้งาน iOS ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงครับแต่เบื้องต้นตัวนี้เนี่ยก็บอกไปก่อนครับว่าควรจะอัปเดตครับเพราะว่าระหว่างเรื่องเครื่องช้ากับข้อมูลในเครื่องหายเนี่ยผมว่าข้อมูลในเครื่องเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเนาะดังนั้นเราก็ดาวน์โหลดใช้ไปก่อนครับสำหรับคนที่ซีเรียสครับกับความเร็วหรืออะไรต่างๆนะลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BMSSM นะครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมลืมไหมก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยไม่ได้เปิดไม่ได้ถ่ายไว้ครับว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่ครับแต่ว่าจากที่เห็นการทำงานครับดูแล้ว CPU เนี่ยมันทำงานหนักขึ้นครับแต่รวดเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะจากที่เห็นกราฟนะ
ส่วนเพื่อนๆครับที่ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้แล้วยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันครับสามารถใช้หน้าจอตัวนี้เนี่ยแหละนะเทียบกับเพื่อนๆได้เลยครับว่าค่าต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยดูจากกราฟที่เห็นดิเห็นไหมการทำงานเห็นไหมครับมันก็เหมือนแบบเสถียรมากขึ้นเนาะประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะครับถ้าเราแบบไม่ได้ไปกดอะไรมันมากมายนะครับส่วนปริมาณการบริโภคแบตนะฮะก็คิดว่าเหมือนเดิมคงกินเหมือนเดิมมาแหละนะครับเพราะ iOS ตัวใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างกินแบตอยู่ละกินแบตอยู่ละส่วนบางคนนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับชื่ออะไร SYS Info Live นะครับตัวนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะครับดูยากขึ้นอีกนะมีตัวเลขทั้งนั้นเลยนะครับลักษณะอาการของตัวเลขออกมาแบบเดียวกันครับคือมันCPU ทำงานเร็วครับปุ๊บๆๆๆเห็นไหมมีการตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะหนืดๆกว่านี้นิดนึงนะฮะผมก็ไม่ได้อ่านค่าเป็นนะอย่างที่บอกไปว่าที่รีวิว iOS เนี่ยรีวิวแบบ user ครับคือผู้ใช้งานนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เพื่อนๆครับที่ไปดาวน์โหลดนะพวกเวอร์ชันเบต้ามานะเราไม่ใช่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ครับบางทีเวอร์ชันเบต้าเนี่ยเขาทำไว้ไม่สมบูรณ์นะเขาไว้ให้พวกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาครับดังนั้นเนี่ยเราควรใช้ iOS ของเราครับในเวอร์ชันเต็มนะครับหรือเป็นเวอร์ชันผู้ใช้งานปกติเท่านั้นก็พอแล้วส่วนเพื่อนๆครับที่อยากทราบครับว่า iOS ที่ผ่านมาอัปเกรดเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ปัญหาที่ผมพบเจอครับก็เดี๋ยวทำลิงก์ใส่ไว้ข้างบนตรงนี้นะครับไปกดดูได้เลยนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหากับการใช้งาน iPhone กับ YouTube ฮะว่าเวลาเราฟังเพลงใน YouTube แล้วอ่ะเวลาปิดหน้าจอแล้วเพลงมันหายไปครับอยากให้หน้าจอเนี่ยมาทำงานแอปอื่นได้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามครับแล้วฟัง YouTube ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะเมื่อคืนทำคลิปออกไปแล้วนะครับสอนไว้ครับก็สามารถไปกดติดตามดูได้เลยตามลิงก์ข้างบนนี้เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ครับบอกแค่นี้แหละขอบคุณครับที่ติดตามชมนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับรู้ก่อนอัปเดตครับ iOS กับผมเดอะเบบี้บูมกรุงทุซูอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับไปก่อนบ๊ายบายที่6กันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับกล้องที่ติดอยู่กับตัว iPhone ของเราครับเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ากล้อง iPhone เนี่ยทั้งคมทั้งชัดทั้งถ่ายสวยนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับใน iPhone รุ่นใหญ่ๆนะครับก็ยังมาเป็นระบบกล้องคู่นะครับซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพครับให้เราถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดอะไรต่างๆได้